สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ลายแล้วนะไปจับจองกันได้ที่ Line Store ค่ะทุกคนคะวันนี้เรามีภารกิจพิเศษในการตามหาเทลรูนค่ะมันคือเส้นทางโบราณหรือว่าเมืองโบราณที่อยู่ใต้ดินนั่นเองจากข้อมูลบอกว่าเทลรูนค่ะสามารถหาได้ในไบโอมไทก้าสโนวี่ไทก้าต้นสูงค่ะแล้วก็ป่าเบิร์ดแบบต้นสูงแล้วก็จังเกิลไบโอมไม่น่าจะยากใช่ไหมเห็นป่าไทก้าอยู่แถวๆนี้อยู่ค่ะไปเลยแล้วกันอันนี้เป็นไบโอมเบิร์ดแต่ไม่ใช่ต้นสูงดังนั้นจะไม่ใช่ค่ะหรือไม่ก็ไบโอมจังเกิลก็ได้นะสิ่งที่เราต้องมองหาคือพวกทรายเทอราคอตตาค่ะที่อาจจะสุ่มๆโผล่มาให้เราเห็นในบริเวณนี้นั่นเองไบโอมนี้ก็ใช่ค่ะนี่คือเป็นต้นเบิร์ดสูงอ่ะเห็นไหมจะสูงกว่าต้นเบิร์ดปกตินี่แหละมีโอกาสที่เราจะเจอค่ะพยายามมองหาอะไรที่มันแปลกๆมองหาค่ะบางอย่างที่แปลกๆบางอย่างที่ไม่เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะนี่เป็นป่าเบิร์ดต้นสูงมองหาค่ะอันนี้ไม่เห็นเลยนะเนี่ยยังไม่เจออะไรแปลกๆเลยค่ะถ้าเราบินหาไม่เจอเราอาจจะต้องแบบเดินลงไปข้างล่างค่ะอาจจะมองหาได้ง่ายกว่าโอ้นี่ป่าไทก้านะเนี่ยโอเคตรงนั้นไม่ใช่นี่อะไรเอ่ยหมู่บ้านเนี่ยแถวนี้จะมีไหมเนี่ยปึ๊บพยายามมองหาเทอราคอตตาบอกตรงๆว่าไม่ง่ายที่จะเจอเลยค่ะใบไม้เยอะถ้าเราลงไปเดินข้างล่างเราอาจจะมีโอกาสเจอง่ายกว่าก็ได้นะเนี่ยตรงนี้เป็นป่าไทก้าที่ใหญ่มากอะแต่จะไม่เจอจริงหรือก็ใบไม้เยอะแล้วนะโอ้ตกใจนึกว่าอยู่ดีๆเรามาเจอบ้านเรา จะบอกว่ามันจะเจอบ้านเราได้ยังไงในเมื่อแบบห่างกันใช่ไหมห่างกันมากๆเลยค่ะอ๋ออันนี้คือที่แอดมินเราเข้ามาเล่นไม่ใช่แอดมินแอดมินเราค่ะแอดมินเราเข้ามาเล่นนั่นเองอ๋อไอเราก็นึกว่าบินเจอบ้านตัวเองบ้านเก่าตัวเองซึ่งแบบจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะห่างกันเป็นแบบเป็นแสนบล็อกอ่ะโอ้มีหมู่บ้านใกล้ๆด้วยเฮ้ยเขาก็ปลูกข้าวให้กินนะเนี่ยเดี๋ยวนะมีทางลงเหมืองเราต้องแอบส่องนะปึ๊บเขาลงไปลึกแค่ไหนนะชึบเบอร์รี่แสงกับลาวาโอ้โหน่าส่องมากๆเลยแอบส่องก่อนสิอะไรเอ่ยโอเคนี่ออปติเดียนมีน้ำมีลาวาแล้วอะไรคือป้ายเบอร์รี่แสงมีทางลงข้างล่างนี้ค่ะปึ๊บมีทางไปต่อไหมดูสิหมดแล้วเป็นที่ที่เอาไว้ขุดเหมืองนั่นแหละแล้วนี่อะไรน้ำดิ่งมีน้ำด้วยโอ้โหลงไปไหมลงบอกว่ามีน้ำเราก็เห็นน้ำอยู่ค่ะลงมาแล้วอ๋อที่ขุดเหมืองค่ะโอ้โหทรัพยากรเห็นไหมขุดแบบ3×3ด้วยนะเนี่ยโอ้ยขยันขุดเหมืองเหมือนกันค่ะแต่มีเขียนป้ายไว้ด้วยนี่ขนาดเล่นคนเดียวมีป้ายเขียนระบุดีมากๆเลยอะไรต้องไปทางไหนเราน่าจะเขียนป้ายไว้บ้างเนาะน่าจะดีค่ะเดี๋ยวนะอันนี้ติดได้มันจะต้องมีไอเทมเฟรมค่ะใช่ในเซิร์ฟนี้ไอเทมเฟรมเวลาติดเนี่ยสามารถทำให้หายไปได้ค่ะจิ๊บกิ๊กปุ๊บหายเลยแอบส่องบ้านเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เวลาไปกันต่อแล้วค่ะเทลรูน่าอยู่ไหนเอ่ยนี่มันใบอมน้ำแข็งไอโบก้าโอ้โหบ้านพี่หมีอยู่ใกล้ไอเบิร์กขนาดนี้เลยเหรอนี่เอาไว้มาหาน้ำแข็งเวลาที่ต้องการใช้อะแต่ระหว่างนี้ก็มีสิ่งที่ต้องหาก่อนยังไม่เจอเลยสงสัยต้องเดินหาเพราะรู้สึกว่าบินหามันมองไม่ค่อยเห็นมองหาไม่ค่อยเห็นค่ะต้นไม้เยอะแล้วแบบลักษณะที่เขาปรากฏเขาอาจจะปรากฏมาให้เราเห็นแค่บล็อก2บล็อกซึ่งอาจจะอยู่ต่ำไงอยู่ต่ำมากๆแล้วมองยากค่ะว่าไงนั้น นอนนอนอันนี้คืออะไรอ่ะอันนั้นคือมีคนเทมเหรอเรืออะไรน่าจะมีคนเทมนอนไว้อ่ะได้ไหมนอนหมาจิ้งจอกไม่เชื่อใจคุณ เอ้ยทำไมนอนนั่งอยู่ตรงนี้ปกตินอนต้องวิ่งหนีสิถ้าเป็นจิ้งจอกป่าไม่หนีค่ะแต่นั่งเล่นเราไม่ต้องเชื่อใจเราก็ได้เราแค่ผ่านมานั่นไงเห็นไหมตัวปกติหนีไปแล้วหาไม่เจอจริงๆค่ะจนกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยเจอนะวอตเมื่อกี้ได้ยินเสียงระเบิดไหมมันบึ้มหลายลูกสิคะอย่างเงี้ยพังโครงสร้างวงจรไหมนั่นน่ะเมื่อกี้เหมือนระเบิดมันปุ๊บหลายลูกพร้อมๆกันน่ะโอเคหวังว่าไม่มีอะไรพังมั้งถ้าระเบิดไม่เด้งออกไปข้างนอกก็จะไม่พังค่ะโอเคระหว่างนี้เราก็จะซ่อมปีกแล้วก็จะย้อนกลับไปดูคลิปของเราค่ะว่าสัญลักษณ์ที่เราเจอณตอนนั้นในตอนที่แบบเริ่มต้นน่ะอยู่ตรงประมาณไหนเราไปดูโลเคชั่นมาแล้วค่ะ26 21 28 06ตัดระดับหมื่นออกไปค่ะเอาแค่ตัวเลข4หลักก็เพียงพอแล้วแน่นอนต้องเป็นทิศทางนั้นนี้26.5เป็นหมู่บ้านแรกๆที่เราเจอแล้วก็นี่ไงเมืองโบราณค่ะตอนนั้นด้วยความไม่รู้เราก็เลยไถทั้งหมดไปเลยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วค่ะเราต้องโฟกัสที่ทรายกับกราเวลนี่ไงนี่เห็นไหมนี่แบบนี้ใช่เลยกราเวลต้องสงสัยค่ะโอ้โหจริงด้วยโอ้ดีงามมากอันนี้คือแบบตอนนั้นเราขุดแบบไม่รู้ไงเราก็ไถทุกบล็อกค่ะมาไถกับคุณวันนบีอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันต้องเด่นชัดมันต้องเห็นชัดเอานี่แบบนี้ค่ะใช่แน่นอนอะไรเอ่ยสีอย่างนี้ข้าวเหรอหรืออะไรโอ้สีเหลืองค่ะตอนนั้นไม่รู้ไถแบบมั่วๆเลยอ่ะไม่ใช่แต่เนี่ยใช่แน่นอนอะไรคะเนี่ยทำไมหน้าตาไม่คุ้นๆเลยได้อะไรมาโอ้เชือกโอ้โหมีหลายอย่างนะเนี่ยเอ้ยเป็นแผ่นอะไรคะเอ้ยแผ่นกระจกสีหรือเปล่าแผ่นกระจกหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้โหของแปลกๆเพียบอันนี้หรือเปล่าแปลกที่สุดละแยกยากจริงๆเลยเพราะเป็นกราวเวลมองไม่ค่อยออกค่ะอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมไม่เรากำลังมาปัดฝุ่นโบราณสถานเนี่ยหาของเหมือนกำลังเป็นนักขุดโบราณสถานกำลังมาไล่ปัดค่ะมี2อย่างที่อยากได้ก็คือลวดลายค่ะแล้วก็แผ่นดินซึ่งแผ่นดินโอกาสหายากมากทรายต้องสงสัยค่ะสีฟ้าอย่าบอกนะว่าเป็นแค่สีเอ๊ะสีจริงด้วยค่ะเขาแจกสีนะเนี่ยหรือแบบไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีก็เลยใส่สีมาให้เราขุดพังโครงสร้างเลยไหมโอ้ยพังไปเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือของโอ้ยมีโต๊ะคราฟด้วยแน่โครงสร้างของเมืองโบราณอันที่จริงไม่เรียกว่าเมืองโบราณเรียกว่าเป็นแบบบางอย่างที่เก่าแก่ซากปรักพังโบราณค่ะต้องมองบล็อกแล้วมองให้ออกว่านั่นน่ะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะหลักๆคือไม่ใช่เลยทำไมเริ่มไม่เจอแล้วล่ะไม่ใช่ค่ะบล็อกนี้ใช่ไหมไม่น่าจะใช่ไม่ใช่มันมีความต่างนิดหนึ่งแต่คือตอนนี้อยู่อย่างแรกโอ้อันนี้น่าจะใช่เรายังแยกไม่ค่อยออกค่ะกาเวลนะถ้าเป็นทรายอ่ะเราแยกได้แบบเด่นชัดเลยแล้วถ้าอยากจะขุดแบบสบายใจค่ะก็ต้องล้อมรั้วกันหน่อยแล้วนะเฮ้ยอันนี้โอ้โหข้างบนนี้ก็มีนะน่าจะเป็นสีขาวใช่ถ้าขุดแบบสบายใจก็ต้องมีล้อมรั้วกันนิดนึงค่ำมืดแล้วโอเคพอล้อมรั้วเสร็จซอมบี้มาพอดีค่ะเฮ้ยเราล้อมเรียบร้อยเจ้าเข้าไม่ได้หรอกหน้าในนี้น่ะไปเขาอยู่นั่นไปค่ะแล้วเราก็เริ่มสำรวจจากด้านบนนี่ไงโอ้ย แผ่นป้ายแน่นอนหน้าตาอย่างนี้ป้ายแขวนอะไรบางอย่างแต่พอเราหยุดปุ๊บมันลงไปคืนเนี่ยอะไรบางอย่างนี่คือของแรงอะโอ้เพนดิสลิลิกมิวสิกดิสลิลิกอะมันคือหนึ่งในของแร่ที่หาได้จากเทลรูนเนี่ยเมืองโบราณนี่แหละโอ้โหดีในที่สุดก็ได้มาหนึ่งแล้วค่ะโอ้ยตอนนี้คือแบบบอกได้คำเดียวว่าค่อยๆประณีตค่ะสกิดบล็อกสกิดบล็อกมองหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเราไม่อยากจะพลาดแม้แต่สักบล็อกอะอะไรอะไรกระจกสีม่วงโอ้ยนึกว่าจะมีพวกลายสกินอะไรอย่างงี้ให้เหมือนจะมีนะคะที่เนี่ยเมื่อเราไถออกค่ะจะเห็นว่าโครงสร้างเป็นอย่างนี้เลยมันเหมือนเป็นเส้นทางเป็นที่พักเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าเป็นโบราณสถานค่ะบางอย่างที่จมอยู่ใต้ดินเราก็ขุดสำรวจไปเรื่อยๆเนาะนายขอเถอะนะจึ๊บโอ้โหปัดยังเยอะเศษทองนี่อะไรเฮ้ยได้แล้วโอ้ยลวดลายชุดกรอกอะโอ้โหโฮดอัมเมอร์ทริมโอ้ยได้2อย่างแล้วเดี๋ยวไปเช็คก่อนสิว่าจะมีอย่างอื่นอีกไหมลวดลายชุดกรอกค่ะในสถานที่แห่งเนี้ยเทลรูนอะมีอยู่4ลวดลายโอเคยาวๆยาวๆไปเลยประณีตไปเลยค่ะไล่ถ่ายไปตอนนี้ได้มา1ละโอ้อะไรคะเนี่ยมันมีห้องแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้เป็นห้องสมบัติหรือเปล่าเนี่ย4เลยนะคะ4ก้อนปัดได้ทั้งหมดอะได้อะไรเทียนเดี๋ยวนะขอเก็บก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นอาจจะมีแบบห้องที่เป็นคอตรงกลางก็ได้ค่ะขวานไม้ชัวๆโอ้ไม่ใช่นี่จอบไม้ค่ะโอ้ค่อยๆปานี่ตะกิดโอ้ยนี่ก็ใช่อะไรกัน5บล็อกอยู่ข้างๆกันเลยนะนั่นน่ะอันนี้ไม่เรียกว่า5แล้วค่ะอาจจะเป็นแกนกลางของก็ได้นะเนี่ย6 7น่ะ7ค่ะปัดรัวๆปัดยาวๆอ้าวแต่ไม่ใช่สิ่งที่อยากได้เลยแต่ลวดลายโถเฮ้ยอาจจะเป็นอีก1ลวดลายทำไมหน้าตามันเหมือนเดิมอ้าวได้เป็นอันเดิมค่ะคือยังไงเนี่ยหนึ่งสถานที่มีแค่1ลวดลายเหรอโอ้โหได้มา3ขนาดนี้มีความเป็นไปได้แล้วแหละค่ะเฮ้ยโอ้ลวดลายอีกแบบหนึ่งค่ะโอ้แปลว่าเป็นโอกาสสุ่มเนาะแต่เราแค่ได้ลวดลายแบบเดิมซ้ำ3แผ่นเลยค่ะก็อยากจะได้แบบอื่นบ้างนะตอนนี้เราได้แบบอื่นมาละเพราะฉะนั้นมิวคิดว่ามิวหาเรียบร้อยหมดทุกจุดแล้วแต่ทีเนี้ยมันจะมีแบบเพอพังไปค่ะประมาณ 4-5 บล็อกก็ตามเท่าที่ดูเนาะไม่เห็นมากกว่านี้ค่ะสิ่งที่เราได้มาคือ2ลวดลายค่ะแค่นั้นเองก็คือมีเวไฟเดอร์ค่ะแล้วก็โฮสนี่ได้มา4แผ่น ถ้าได้มาเป็นอย่างอื่นบ้างน่าจะดีนะแต่คือเราก็หาหมดเรียบร้อยวัดจากทางขึ้นใช่ไหมคะตรงนี้อ่ะเป็นทางลงมาปุ๊บมันจะมีห้องนี้ค่ะที่เราแบบกวาดหาแล้วก็มีกราเวลเยอะมากๆเลยแต่ว่าตัวที่เป็นน่าสงสัยอ่ะมีน้อยค่ะเราก็ไถไปเรื่อยๆนะวนก็ไปค่ะดูสิการตกแต่งของเขาโอ้โหสวยงามเนาะดูการตกแต่งของเขาสิคะโอ้โหมันดูดีนะถ้าเป็นสภาพสมบูรณ์น่าจะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยค่ะแต่อันนี้ก็แบบมีหลากหลายสีค่ะเนี่ยเราไถห้องโถงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วด้านขวาค่ะเนี่ยมีตรงนี้ด้วยก็ไถออกไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเนี่ยก็ไถหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรอีกแล้วนะก็คิดว่าน่าจะไถทั่วหมดแล้วค่ะแล้วเดินต่อไปปุ๊บก็มีห้องทางขวาอีกเราก็จัดหมดแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นี่ค่ะเรียบร้อยและนี่ก็คือเทลรูนค่ะสถานที่แบบพังโบราณเราเรียกมันว่าเมืองโบราณแต่ที่จริงมันน่าจะเป็นเส้นทางที่ถูกทิ้งร้างไว้ค่ะเป็นเส้นทางโบราณทีนี้มาดูของที่เราได้มาดีกว่าของที่ได้มานั้นหลักๆเลยมันก็เป็นของทั่วไปค่ะแต่ก็จะมีของหายากอยู่นะในนี้ อย่างเช่นพวกลวดลายโถค่ะอันเนี้ยน่าสนใจแต่ที่เหลือหลักๆคือฟินดินเอ้ยลวดลายหัวใจก็มีนะโอ้โอเคลายโถลายไหค่ะถือว่ายังดีส่วนแผ่นป้ายไม่ต้องสนใจครับได้ค่ะเทียนกับพวกสีก็ไม่รู้จะไปทำอะไรได้ลาพิษลาซูรี่มาหนึ่งเนาะกลับมาถึงบ้านเราแล้วอย่างน้อยค่ะได้มา2ลวดลายกับ1มิวสิกดิสก็ดีแล้วนะสมิธติ้งเทเบิลลองใส่ไปดูค่ะใส่ไปดูซิใส่ไปดูซิโอ้เปลี่ยนรุ่นลายกางเกงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโพสค่ะแล้วถ้าเป็นเวฟไฟเดอร์ล่ะต่างกันตรงไหนเนี่ยโอ้ต่างกันอยู่นิดเดียวโอ้เหมือนว่าเวฟไฟเดอร์จะเป็นรุ่นลายที่หยักกว่าเนาะเอาเป็นว่าลวดลายทั้งหมดที่มีค่ะเราก็ยัดรวมกันในกล่องนี้เลยเก็บไปค่ะโอ้โหชาติอ่ะเก็บลวดลายไหค่ะได้มาเหมือนกันนี่ก็ดีมากๆเลยโอ้โหดูสิค่ะอัปเกรดนี้เท่าไรเราก็มีลวดลายเราก็มีว่านะลวดลายที่สวยที่สุดอยู่ที่บ้านวอร์เดนค่ะมันดูเป็นลวดลายที่อลังการที่สุดแล้วแต่บ้านวอร์เดนเราก็ยังไม่ได้ไปหาเขาเลยใช่ไหมนี่ยังน้อยมิวสิกบิทลีลิกอะของใหม่ที่เพิ่มมาพร้อมกันได้เวลาที่จะมาฟังกันแล้วเอ้ยไม่ได้ไม่เราไม่ได้จะเคาะนายเราไม่ได้จะเคาะเราเคาะชาวบ้านตื่นหมดเลยอะไม่เราจะไปฟังที่อื่นไม่งั้นเราจะได้ยินแต่เสียงฮ่อ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 วางไปฟึบอันนี้พิกสเต็ปต้องนี่สิลิลิกค่ะปึ๊บอย่าบอกนะว่าแค่นี้เพลงเพราะค่ะแต่มันไม่เหมือนมิวสิกวิดสมัยก่อนเนาะถ้าดีมิวสิกวิดสมัยก่อนจะเป็นแบบเพลงสั้นๆง่ายๆค่ะแต่อันนี้แบบมาเป็นเพลงแบบยาวๆเลยอยู่ไกลๆก็ได้ยินอย่างน้อยเราก็ได้ฟังแผ่นเสียงหายากแล้วโอเคจบค่ะชอบพิกสเต็ปมากกว่าจังหวะนี้มันเร้าใจกว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่เสียงแบบแกรกแกรกตุบ ไม่ใช่เสียงมิวสิกดิสแบบเก่าแบบทั่วไปเนาะแต่ก็อย่างน้อยที่เราชอบค่ะณตอนนี้พิกสเต็ปอะมันที่สุดละโอเคมิวสิกดิสก็เก็บไว้แล้วกันไหนๆก็ได้มาเพิ่มแล้วค่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะได้ลวดลายมาเพิ่มแล้วแต่ยังไม่ครบอันที่จริงอ่ะถ้าจะหาให้ครบทั้งหมดในพาร์ทเดียวมันก็ได้นะแต่เราก็รู้ค่ะว่าต้องไปหาที่ไหนบ้างแต่เราก็จะค่อยๆหาไปค่ะวันว่างๆหาทีละแผ่น2แผ่นมาเพิ่มเพราะว่าได้ลวดลายมาเราชีวิตเราก็ไม่ได้แข็งๆขึ้นค่ะเพียงแค่อาจจะสวยงามขึ้นนิดนึงเวลาได้ตกแต่งชุดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปพร้อมกับเพลงสเต็ปบ๊ายบายค่ะ